วันนี้ตระเวนข่าวทางภาคตะวันออกกันบ้าง นะครับชาวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว่า 1,500 คนร่วมแปลอักษรแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงพระราชทานฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้งทุกปีครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราชมรมแต่งเครื่องเสียงติดรถยนต์จากทุกภูมิภาคกว่า200คันนะครับผนึกกำลังร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับเปิด99บทเพลงเล่าเรื่องพ่อจากเพลงพระราชนิพนธ์นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดไม่ไหวกังวลให้มนต์หรือไทยมองที่จังหวัดปราจีนบุรีนายสุริยะอมรโรจน์วรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานฝนหลวงขจัดวิกฤตภัยแล้งเป็นประจำทุกปีครับโรงพยาบาลกบิลบุรีถนนทางหลวงหมายเลข304ประสงค์นิกรเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับร่วมกับกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสำนึกพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันทำความดีจัดกิจกรรมโดยใช้รถ300โยกจำนวน9คัน9คนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมถวายความอาลัยกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชชาวปราจีนบุรีภาคภูมิใจแบบอย่างที่ดีของกำลังใจอันสูงสุดครับข่าวชาวบ้านนี่เป็นข่าวที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดเป็นข่าวปากท้องของชาวบ้านไปดูการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนากันนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรากองพลทหารราบที่11นำโดยนายอนุกูลตังคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากรณตินรงพฤกษารุ่งเรืองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11เดินหน้าช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงสีข้าวและชาวนาเกิดโครงการฉะเชิงเทราโมเดลโดยมีโรงสีข้าวและหน่วยงานของทหารเข้าไปหาข้อมูลรับซื้อเพื่อช่วยชาวนาเพิ่มรายได้จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีพื้นที่การปลูกข้าว 615,771 ไร่ผลผลิตก็ประมาณ 354,675 ตันเพื่อเอาราคาของข้าวเปลือกแต่ละที่นะครับมาเปรียบเทียบเพื่อประกอบการตัดสินใจขายข้าวเปลือกของชาวนาครับรถบรรทุกน้ำหนักเกินนี่ก็เป็นปัญหาหนักอกอย่างหนึ่งของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่บริเวณด่านตายช่างถาวรถนนสาย304พนมสารคามฉะเชิงเทราตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายกิติพันธ์โรจนะชีวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถบรรทุกสีขาวประชารัฐมีทหารตำรวจขนส่งและก็หอการค้าต่างเห็นร่วมกันนะครับว่าถนนเป็นสิ่งที่สำคัญมากต้องทำให้เป็นถนนสีขาวถนนประชารัฐก็อยากให้ถนนอายุยืนยาวไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุงผ่านเส้นทางนี้ถ้ามันทุกน้ำหนักเกินนะครับโทษสูงสุดครับที่จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการปราจีนบุรีข้าวดีหอมกลุ่นที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายสุริยะอมรโรจน์วรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าเปิดพื้นที่ให้ชาวนาเอาข้าวสารมาขายฟรีโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกไปตามท้องที่อำเภอต่างๆให้ครบทุกอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรีครับปิดท้ายด้วยข่าวโจรใจบาปขโมยตู้เซฟบริจาคของวัดก่อนจะนำไปทิ้งไว้ริมป่าข้างทางเหตุเกิดขึ้นที่พื้นที่สภ.เมืองจันทบุรีครับคนร้ายก็ขโมยตู้บริจาคมางัดบริเวณริมถนนหน้าวัดบ้านขอมเวชทรัพย์หมู่7ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีผมรถผมออกมาเห็นอ้าวนี่เงาใครก็มาเก็บของตอนเช้าใช่ไหมวะคือเห็นเขาเห็นเข้าไปครับเข้าไปกี่คนครับคนไรคนเดียวครับลักษณะยังไงสู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 งหน่อยหน่อยครับไฟหัวคมอยู่มีไฟหัวดวงนึงอย่าไปโทษเลยว่าสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโทษจิตใจที่ไฟต่ำมากกว่าเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวไปหาคนร้ายดำเนินคดีให้ได้นะครับข่าวชาวบ้าน
ช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน